่ใจหรอว่าเขาคือคนที่ใช่แน่ใจหรอว่าเขานั้นรักเธอจริงแน่ใจหรอว่าเธอนั้นเป็นทุกสิ่งหากมันเป็นความจริงไม่เห็นจะต้องวุ่นวายใจแน่ใจหรออะไรก็ด่าเลยหนูอยากจะไล่ออกจากบ้านนี่ก็ไล่เลยค่ะเป็นทีของพี่เลิกแล้วนี่ที่นับผ่องพูดเมื่อกี้นี้พี่ขอโทษแทนกันแล้วกันแอดเล่าให้เราฟังแล้วเรื่องนับห่องเริงเป็นยังไงบ้างเธอไม่เป็นไรแล้วล่ะพี่เริงมาขอโทษแทนนับห่องแล้วแค่พี่เริงไม่ด่าเราซ้ำเราก็โอเคเราไม่ได้แคร์นับห่องคนที่เราแคร์ก็คือพี่เริงเริงเรื่องมันชักจะบานปลายแล้วอ่ะเราว่าเริงคงต้องย้ายออกแล้วล่ะพิมไม่ต้องเตือนเริงเลยนะเรากล่าวว่าคืนนี้เราจะเก็บของอยู่แล้วขออีกสักวันนะพิมให้เราหาที่อยู่ใหม่ก่อนตอนนี้เราพอจะมีเงินเช่าห้องถูกๆก็แล้วหลีกเลี่ยงไว้แล้วด้วยแถวที่ทำงานพิมพ์
เธออย่าหาว่าเราใจร้ายเลยนะแต่เรื่องมันมาถึงผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วอะเราไม่รู้จะทำยังไงเราอึดอัดเราเข้าใจจ้ะเราเข้าใจนะเอาที่พิมพ์สบายใจไม่ร้องนะพิมพ์อย่าร้องนะคนดีของเรานะนะไม่ร้องนะจ๊ะพิมพ์นะเดี๋ยวเริ่มรีบไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวจะเก็บของเลยนะน้ำตากับมารยาคืออาวุธสำคัญของผู้หญิงแล้วถ้าผู้ชายไม่หยาบกระด้างจนเกินไปนักเนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยนะคุณใจอ่อนแบบนี้ตอนที่คุณเริกมาเห็นแม่ใจเริงร้องไห้สะอึกสะอื้นตัดพ้อชีวิตตัวเองจนฉันกลายเป็นนางแม่มดเนี่ยคุณเริกจะใจอ่อนไหมคะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของเริกแล้วก็การแสดงของใจเริงว่าจะแนบเนียนสักแค่ไหนตายตายตายอันตรายมากเลยคุณว่าแม่นั่นเล่นเก่งมากคุณรู้แม่ด่ากันอยู่ดีๆนะมาตัดพ้อชีวิตตัวเองซะดื้อๆบีบน้ำตาซะงั้นฉันยังเงือบไปเลยอ่ะนี่คุณเริกต้องใจอ่อนแน่ๆก็นี่ไงแล้วผมถึงบอกว่าอยากเข้าไปยุ่งกับเขามันเป็นเรื่องของเด็กๆปล่อยให้เขาจัดการกับชีวิตของเขากันไปเองก็ฉันเป็นห่วงนี่คะคนหนึ่งก็ใจอ่อนคนหนึ่งก็ใจดีฉันกลัวว่าเขาจะแก้ปัญหาไม่ได้คราวนี้พอเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าเขาไม่ไหวแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราเมื่อไหร่นั่นล่ะเราถึงจะเข้าไปเข้าใจไหมค่ะก็หวังว่าวันที่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยมันจะไม่สายเกินไปนะคะทำไมพิมพ์ทำหน้าแบบนี้ล่ะพิมพ์สงสารเริงนะคะมานี่มาพี่ก็สงสารเขานะฟังที่เริงตัดพ้อกับน้าผ่องแล้วตอนนี้เริงเขาไม่มีที่พึ่งจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะพิมพ์อย่าคิดมากนะครับทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีนะไปจ้ะThank you.
โอเคคราวนี้คงย้ายจริงๆแล้วล่ะสบายใจได้แล้วนะคะพี่อยากสบายใจอยู่แล้วพิมพ์ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแหละไปทำงานกันดีกว่าฟังไว้นะอ๋อค่ะปกติเละอย่างกับสลัมทำไมมันถึงเป็นระเบียบแบบนี้อ่ะไม่ใช่แหละมันดูดีก่อนประดิษฐ์ก่อนอ่ะอัดใจเลิงลือรู้ไหมว่าวันนี้อ้วนนัดใครมาพบผัวใหม่เจ๊เหรอซีซัวตาอ้วนนัดอาบะหมี่มาคุยด้วยวันนี้ต่างหากพี่หมี่แล้วเจ๊เรียกมาทำไมหรออ้วนจะให้อีมาดูพฤติกรรมของลือแล้วก็ให้อีมาอบรมสั่งสอนลือด้วยยิ้มอะไรลือชอบเหรอชอบสิเริงก็มีเรื่องจะฟ้องพี่หมีเหมือนกันพี่หมีมากี่โมงเหรอ